พบกันในอาเซียนเราอัพกับไทยพาบิก้าพอดแคสต์ค่ะดิฉันณเพตยาศิลปะเจริญพบกับคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ก็ EP 51นะคะที่เราจะคุยกันเรื่องของการค้าการขายการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับประมวลกฎหมายแพ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรจะรู้ในสปป.ลาวด้วยกับคุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนนะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะมาดูข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนนะคะในอาเซียนในช่วงที่ผ่านมานะคะล่าสุดนี้หอการค้ายุโรปค่ะเตือนเวียดนามใช้มาตรการข้อจำกัดคุมโควิดยาวนานอาจจะต้องย้ายธุรกิจไปที่อื่นนะคะนักลงทุนชาวยุโรปในเวียดนามจำนวนมากตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังพิจารณาที่จะย้ายโครงการไปที่อื่นหากข้อจำกัดเกี่ยวกับโควิด-19ของประเทศยังคงดำเนินต่อไปอีกยาวนานนะคะจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาในเวียดนามทำให้เวียดนามนั้นกำหนดข้อจำกัดการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางที่ส่งผลกระทบต่อคนงานแล้วก็ยังบังคับให้หลายบริษัทต้องระงับการดำเนินงานซึ่งส่งผลให้การส่งออกผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ยอดค้าปลีกของเดือนสิงหาคมลดลงค่ะทางด้านประธานหอการค้ายุโรปเขาบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าสิ่งที่สมาชิกของเราต้องการในตอนนี้คือแผนงานที่ชัดเจนของมาตรการเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติการเชิงพาณิชย์ของพวกเขาทำให้พวกเขานั้นมีแนวทางที่คาดการได้ในอนาคตว่าจะวางแผนเปิดธุรกิจของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะจากการสำรวจของหอการค้ายุโรปในเดือนกันยายนพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจมากถึง 18% บอกว่าพวกเขาเนี่ยคิดจะย้ายการผลิตบางส่วนไปประเทศอื่นแล้วแล้วก็อีก 16% บอกว่ากำลังพิจารณาทางเลือกนะคะการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสื้อผ้าแล้วก็รองเท้าสำหรับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจเวียดนามแล้วก็ยังเป็นแหล่งงานหลายล้านตำแหน่งด้วยนะคะหอการค้ายุโรปค่ะได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อวันพฤหัสนะคะโดยธุรกิจยุโรปเนี่ยได้เรียกร้องให้ทางการนั้นเร่งฉีดวัคซีนแล้วก็รับรองการเคลื่อนย้ายสินค้าอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายคนงานแล้วก็เร่งกระบวนการเข้าประเทศสำหรับผู้นำธุรกิจแล้วก็นักลงทุนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำที่สุดในเอเชียนะคะโดยมีเพียง 4.3% ของประชากร98ล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีฟามมึงจิงนะคะบอกว่าอุปสรรคความยากลำบากนั้นจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเวียดนามรับฟังความคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอของธุรกิจยุโรปและยินดีที่จะตอบสนองความต้องการภายใต้เงื่อนไขที่สามารถอนุญาตได้นะคะอันนี้ทางด้านของนายกเวียดนามก็ได้มีการออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะคะนอกจากนี้รัฐบาลยังบอกว่าจังหวัดหนึ่งเนี่ยที่เป็นเขตอุตสาหกรรมทางภาคใต้นะคะของเวียดนามก็ได้เริ่มผ่อนปลนข้อจำกัดต่างๆแล้วเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์เรื่องของการลงทุนสำหรับเวียดนามกับทางยุโรปนะคะก็ตรงนี้ต้องดูท่าทีของนักลงทุนด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของเวียดนามเช่นเดียวกันค่ะเรื่องของรถไฟฟ้าสายแรกของนครโฮจิมินห์อาจจะเลื่อนนะคะเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 นี่แหละนะคะที่มีการคาดว่าจะเสร็จปลายปี66เนี่ยนะคะรถไฟฟ้าสายแรกของนครโฮจิมินห์ค่ะศูนย์กลางทางธุรกิจทางภาคใต้ของเวียดนามที่มีกำหนดจะเสร็จสิ้นในปีนี้นะคะเพื่อเริ่มดำเนินการในปี65หลังจากเขาล่าช้ามาแล้วหลายครั้งนะคะก็เหตุที่ต้องล่าช้าก็คือโควิด-19 นี่แหละค่ะการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะสายนี้เนี่ยมีความยาวทั้งหมด 19.7 กิโลเมตรนะคะตอนนี้คืบหน้าไปประมาณ 87.5% แล้วก็คาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ประมาณปลายปี2566หรือว่าอาจจะเป็นต้นปี2567เลยนะคะซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการรถไฟของนครโฮจิมินห์บอกว่าสิ้นปีนี้โครงการจะคืบหน้าแค่ 91% เท่านั้นแล้วก็ยังไม่พร้อมก่อนปลายปี2566หรือว่าต้นปี2567นะคะในรายงานที่ส่งถึงกรมการขนส่งของนครโฮจิมินห์เนี่ยเขาบอกถึงความล่าช้าครั้งล่าสุดว่าเป็นผลจากโควิด-19 ในช่วง2ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การระบาดค่ะนอกจากนี้เขาบอกคนงานจำนวนมากเนี่ยยังติดอยู่ในพื้นที่ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็ไม่สามารถมาทำงานได้ขณะเดียวกันข้อจำกัดการเดินทางในพื้นที่ต่างๆก็ทำให้ผู้รับเหมาเนี่ยเขาไม่สามารถรับสมัครคนงานใหม่ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าตั้งแ
ต้นปี63จนถึงตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติจำนวนมากเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศได้อันนี้ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความคืบหน้าของโครงการเนื่องจากว่าโควิดเนี่ยในช่วงสิ้นปี63โครงการคืบหน้าเพียง 82% แทนที่จะเป็น 85% ตามเป้าหมายนะคะซึ่งนอกจากการระบาดของโควิด19แล้วเนี่ยโครงการของเขายังประสบปัญหาด้านกฎหมายอีกหลายอย่างด้วยนะคะโอ้อันนี้ก็เป็นปัญหาหนักเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้อาจจะต้องเลื่อนไปนะคะตอนนี้ทางผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าได้เสนอขอลดระยะเวลาในการกักตัวผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วก็มีผลตรวจเชื้อเป็นลบนะคะซึ่งโครงการรถไฟฟ้าสายที่1ของนครโฮจิมินห์นี้เนี่ยได้รับการอนุมัติในปี2550แต่ว่าเริ่มก่อสร้างในปี2555โดยการก่อสร้างใช้งบประมาณมากกว่า 1,890 ล้านดอลลาร์ค่ะโดยรถไฟฟ้าสายนี้นะคะมีสถานีทั้งหมด14สถานีเป็นสถานีใต้ดิน3สถานีแล้วก็สถานียกระดับอีก11สถานีนะคะก็คงจะต้องเลื่อนออกไปค่ะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของโควิดด้วยเรื่องของการขาดแคลนแรงงานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญก็เข้ามาไม่ได้ด้วยนะคะนี่คือสถานการณ์ที่ประเทศเวียดนามค่ะมาปิดท้ายกันที่ประเทศสิงคโปร์นะคะตอนนี้เขาจะมีการปรับระบบภาษีนิติบุคคลค่ะสิงคโปร์จะปรับระบบภาษีนิติบุคคลต่อยอดจากข้อได้เปรียบเพื่อตอบสนองความท้าทายด้านการกำหนดอัตราภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำทั่วโลกนะคะจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็การพัฒนาแห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะนางสาวอินทรานีราชาค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นประเทศเล็กๆนะคะจะต้องทำงานมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะดึงดูดแล้วก็รักษานักลงทุนเพื่อตอบสนองต่อการดำเนินการที่จะบังคับใช้เรื่องของระบบภาษีนิติบุคคลนะคะนอกเหนือจากการปรับระบบภาษีนิติบุคคลแล้วเนี่ยสิงคโปร์จะยังคงเป็นพันธมิตรกับบริษัทข้ามชาติและบริษัทในประเทศเพื่อขยายธุรกิจและสร้างการเชื่อมโยงใหม่ๆเพื่อเข้าถึงตลาดโลกด้วยนะคะอันนี้เขาพูดถึงในงานสัมมนาด้วยเขาพูดถึงเรื่องของภาษีและการลงทุนในโลกหลังการระบาดของโควิด-19 ด้วยซึ่งคุณอินทรานีเนี่ยบอกว่าตอนนี้นานาประเทศเนี่ยเห็นต้องการมากขึ้นจากการหาเพื่อแก้ไขเกณฑ์ภาษีระหว่างประเทศแล้วก็ปรับขึ้นอัตราภาษีที่จ่ายโดยวิสาหกิจข้ามชาติหรือที่เรียกว่า BEPS 2.0 นะคะแล้วก็มีแนวโน้มอย่างมากที่จะบรรลุฉันทามติทั่วโลกภายในสิ้นปีนี้นะคะ BEPS เนี่ยก็คือการหลบเลี่ยงภาษีโดยกัดกร่อนฐานภาษีในประเทศที่มีภาระภาษีสูงเพื่อเคลื่อนย้ายกำไรไปยังประเทศที่มีภาระภาษีต่ำกว่าหรือไม่มีภาระภาษีซึ่งอาจจะต้องอาศัยช่องว่างของกฎหมายนะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยกลุ่มประเทศ G20 ค่ะได้รับรองถ้อยแถลงเกี่ยวกับ2แนวทางหลักเพื่อจัดการกับความท้าทายด้านภาษีที่เกิดจากเศรษฐกิจก้าวสู่ดิจิตอลโดยแนวทางนี้ได้รวมถึงการนำภาษีบุคคลขั้นต่ำมาบังคับใช้ทั่วโลกในอัตราอย่างน้อย 15% ด้วยนะคะเขาก็บอกว่าตอนนี้สิงคโปร์เนี่ยก็มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการหารือเกี่ยวกับ BEPS ตัวนี้แล้วก็ยังได้ปรับปรุงระบบภาษีนิติบุคคลอย่างรวดเร็วแล้วก็เชิงรุกเพื่อให้สอดคล้องกับภาษีระหว่างประเทศที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนการปรับเปลี่ยนระบบภาษีของสิงคโปร์ค่ะเขาบอกว่าจะดำเนินการบนหลักการ3ประการก็คือสิงคโปร์นั้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ตกลงกันในระดับสากลรวมทั้งจะต้องปกป้องสิทธิ์การเก็บภาษีของตัวเองและจะพยายามลดภาระภาคธุรกิจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วยนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าถึงแม้ว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในสิงคโปร์จะลดลงในปีที่แล้วแต่ก็สามารถดึงการลงทุนสินทรัพย์ถาวรได้ 17.2 พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในรอบ12ปีแล้วก็บอกว่าความต้องการที่อั้นไว้เพื่อรอการลงทุนหลังโควิด-19 ก็เป็นตัวอย่างของการคว้าโอกาสที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าการพลิกโฉมอุตสาหกรรม23ของกลุ่มสิงคโปร์กำลังปรับปรุงใหม่เพื่อที่จะกระตุ้นการปรับโครงสร้างแล้วก็การเปลี่ยนโฉมและพัฒนาแนวคิดการเติบโตใหม่แผนนี้จะเปิดตัวในปี2559นะคะนี่คือเปิดตัวไปแล้วเมื่อปี2559เป็นรถแมพเพื่อที่จะขับเคลื่อนการพลิกโฉม23อุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตสร้างสภาพแวดล้อมการค้าและการเชื่อมโยงบริการที่จำเป็นภายในประเทศบริการที่ทันสมัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของสิงคโปร์ค่ะซึ่งตอนนี้จะเป็นประเทศต้นๆในอาเซียนที่เขาจะเริ่มมีการเปิดรับทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็นักลงทุนด้วยนะคะภายใต้มาตรการด้านโควิดอย่างเข้มงวดเช่นเดียวกันเป็นประเทศหนึ่งที่น่าจับตามองค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะไปสนทนากับคุณกิจชรัตน์ก้อนเทียนค่ะไปอัปเดตสถานการณ์การค้าการลงทุนในสปป.ลาวรวมถึงเรื่องของกฎหมายแพ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรจะรู้ด้วยค่ะคุณกิจชรัตน์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณอ้อมครับค่ะวันนี้ก็ต้องรบกวนคุณกิจชรัตน์มาให้ข้อมูลกันอีกนะคะเพราะว่าทราบว่าเมื่อไม่นานมานี้เพิ่งมีงานเสวนานะคะประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสปป.ลาวที่ผู้ประกอบการไทยและคนไทยควรจะรู้นะคะแล้วก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจในสปป.ลาวตอนนี้ด้วยนะคะคุณกิจชรัตน์คะคือต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับระบบกฎหมายของสปป.ลาวเนี่ยจะคล้ายบ้านเราก็คือใช้ระบบที่เราเรียกว่ากฎหมายและลักษณ์หรือซิวิลลอนะครับในการหลักอย่างหนึ่งของการใช้หลักกฎหมายและสอนเนี่ยก็จะมีต้องมีประมวลกฎหมายนะครับกฎหมายแพ่งเนี่ยของสปป.ลาวเนี่ยร่างใช้เวลาร่างมาแล้วเป็นระยะประมาณเกือบ 2-3 ปีนะครับน้องครับแล้วก็เพิ่งมาเริ่มใช้จริงๆเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นการปรับโฉมหน้าของวงการกฎหมายรวมทั้งถ้าเราจะถือว่ากฎหมายเป็นอินฟราสตรัคเจอร์อย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นปัจจัยเสริมในการที่จะคุ้มครองสิทธิทั้งคนลาวสปป.ลาวเองรวมทั้งทุนต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นการเปลี่ยนโฉมที่สำคัญนะครับทีนี้สำหรับหลักการที่สำคัญนะครับคุณอ้อมครับเมื่อก่อนนี้ในสมัยที่ผมเข้ามาทำงานเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นักทุนที่ไปจากต่างประเทศเนี่ยก็จะมีปัจจัยที่ห่วงอยู่ 3-4 เรื่องอันที่1คือว่ากฎหมายไม่มีความชัดเจนอย่างเงี้ยนะครับอันที่2กฎหมายมีความซ้ำซ้อนกฎหมายมีความขัดกันอย่างเงี้ยนะครับเพราะเนี่ยการที่เขารวบรวมเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการทำสัญญาหลักๆเนี่ยครับเอาไว้อยู่ในประมวลเดียวกันเนี่ยมันทำให้จะแก้ไขปัญหาเรื่อง 3-4 เรื่องที่ผมเพิ่งเรียนไปนะครับจึงถือว่าอย่างนึงที่จริงถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องโควิดที่มาถึงเนี่ยนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูประมวลกฎหมายแพ่งก็เหมือนกับร่างอะไรที่ก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันในตัวจริงด้วยนะครับสำหรับกรณีของโควิดนะครับผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับว่าหลักการก็คือว่าของประมวลกฎหมายแพ่งของสปป.ลาวเนี่ยนะครับจะต่างจากบ้านเรานิดนึงคือของไทยเนี่ยจะเป็นกฎประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็หมายความว่าเป็นการรวมกฎหมายในชีวิตประจำวันการทำนิติกรรมสัญญาพื้นฐานบุคคลและนิติบุคคลนะครับเข้าด้วยกันและสัญญาที่หลักๆที่เกี่ยวข้องแต่จะไม่มีภาคของเชิงพาณิชย์นะครับเหมือนกับที่ประเทศไทยเรามีเช่นนะครับคุณอ้อมครับเขาไม่ได้เอาเรื่องการทำสัญตัวสัญญาใช้เงินเขาไม่จะเอาเรื่องหลักการเช็คนะครับหรือการทำการค้าระหว่างประเทศอะไรเนี้ยเข้ามาใส่ไว้ในนี้นะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยนะครับก็ผมก็เชื่อว่าจะต้องมีวิธีการในการที่จะรวบรวมในขั้นต่อไปค่อนข้างจะแน่นอนนะครับยังไงก็ตามทีครับคือประมวลกฎหมายแพ่งนะครับคุณอ้อมครับหลักการที่สำคัญผมคิดว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมเนี่ยสำหรับโดยเฉพาะนะครับในแง่ของนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็บรรยากาศของการลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมีการรับรองหลักที่ชัดเจนอยู่เรื่องนึงครับคุณอ้อมครับก็คือว่าในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งได้บัญญัติไปแล้วนะครับก็ให้นำประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยมาใช้เดี๋ยวผมจะชี้บางจุดนะครับให้ดูว่าประมวลกฎหมายแพ่งจะต้องมีความจำเป็นและสำคัญยังไงสำหรับคนไทยและผู้ประกอบการที่เข้ามาในสปป.ลาวนะครับแต่หลักการที่สำคัญที่เขาวางพื้นฐานไว้ที่เป็นที่น่าชื่นชมครับคุณอ้อมครับเขายอมรับหลักสนธิสัญญาสากลครับคุณอ้อมครับก็หมายความว่าถ้าประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยนะครับบัญญัติไว้แล้วนะครับก็ให้ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ประมวลกฎหมายแพ่งไม่ได้เขียนหรือเขียนไว้แล้วเนี่ยแล้วไปขัดกับหลักสนธิสัญญาสากลที่สปป.ลาวเป็นคู่พันธะสัญญาด้วยเนี่ยนะครับก็ให้สามารถนำเอาสนธิสัญญาต่างประเทศเนี่ยมาใช้ปฏิบัติได้ก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าอันนี้เป็นตัวชัดเจนที่จะบอกว่าสปป.ลาวเนี่ยกำลังเปลี่ยนตัวเองเนี่ยจากระบบที่เราเรียกว่าคล้ายๆสังคมนิยมเนี่ยครับมาสู่ทุนนิยมแล้วก็เป็นเสรีมากขึ้นครับผมค่ะอันนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็ยังไม่ได้ยอมรับหลักการสนธิสัญญาสากลซะเต็ม 100% ใช่ไหมตอนนี้รับหมดเลยใช่ไหมคะคุณกิจชรัตน์ใช่ครับ
ตอนนี้เนี่ยรับอย่างเป็นทางการแล้วก็มาบัญญัติเป็นแล้วสอนอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งครับทีนี้นอกจากเรื่องการยอมรับหลักสนธิสัญญาสากลเนี่ยนะครับซึ่งสนธิสัญญาสากลเนี่ยต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคุณอ้อมว่าส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนรวมทั้งการค้าขายนะครับระหว่างประเทศซึ่งอันนี้เป็นที่น่าดีใจนะครับว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยนะครับหลักในการค้าขายต่างประเทศที่ลาวเป็นคู่สนธิสัญญาด้วยเนี่ยจะได้รับการรับรองและคำประกันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งด้วยครับผมคุณกิจรัตน์พอจะยกตัวอย่างให้ฟังเห็นได้อย่างชัดๆไหมครับเปรียบเทียบกับอันเดิมแล้วก็หลังจากที่เรารับสนธิสัญญาสากลนี้แล้วเนี่ยอะไรที่จะทำให้มันการทำธุรกิจเนี่ยมันง่ายขึ้นในสปป.ลาวอะคะมันหลักการพื้นฐานนี้ครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้นะครับหลักการเข้าทำสัญญาทำนิติกรรมต่างๆรวมทั้งการทำธุรกิจเนี่ยหลักการที่เป็นการทำใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปเนี่ยนะครับก็หมายความว่าถ้ากฎหมายไม่ได้อนุญาตไว้เนี่ยการจะทำอะไรเนี่ยค่อนข้างยากมากนะครับเพราะเนี่ยการที่ยอมรับหลักอย่างแรกคือว่าหลักความเสมอภาคหรือ freedom of contract ครับก็หมายความว่าคู่สัญญาเนี่ยจะเป็นคู่สัญญาที่เป็นคนภายในสปลาวเองทำกับต่างประเทศนะครับหรือคนต่างประเทศทำกับคนต่างประเทศนะครับเสียมาทำเพื่อที่จะประกอบธุรกิจหรือทำธุรกิจอยู่ในสปลาวเนี่ยนะครับเขาบัญญัติหลักชัดเจนว่า freedom of contract หมายความว่าสามารถมีสิทธิเสรีในการทำพันธะข้อตกลงได้นะครับตราบเท่าที่ไม่ขัดกับกฎหมายของสปลาวและสินธรรมอันดีของสังคมนะครับซึ่งต่างจากเมื่อก่อนนี้ครับเมื่อก่อนนี้เวลาจะทำอะไรเนี่ยแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนว่าให้ทำก็จะเป็นปัญหามากในการที่จะไปทำสัญญาอะไรที่กฎหมายไม่ได้ให้ทำรอบพอจะมีภาพออกนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้ากฎหมายไม่ห้ามก็เกือบจะเรียกว่าทำได้ครับผมอันนี้เป็นหลักที่สำคัญมากคือที่เราเรียกว่าหลักของ freedom of contractนะครับหลักที่สองที่ค่อนข้างสำคัญที่เป็นสากลมากนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับไทยบ้านเราเหมือนกันแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับคุณอ้อมครับก็หมายความว่าหลักในการให้ความเสมอภาคไม่ว่าคู่สัญญานี้เนี่ยจะเป็นคู่สัญญาที่เป็นนักลงทุนภายในหรือคนสัญชาติลาวเองนะครับกับคนต่างประเทศจะต้องได้รับความเสมอภาคในการใช้นำใช้กฎตัวสัญญาและก็การบังคับใช้นะครับจะไม่มีการแบ่งแยกโดยใช้หลักนักลงทุนภายในและนักลงทุนต่างประเทศหรือคนสัญชาติลาวหรือคนสัญชาติต่างประเทศตราบเท่าที่ถ้านักลงทุนต่างประเทศนะครับรวมทั้งคนที่ไม่ใช่สัญชาติลาวเนี่ยเข้ามาประกอบธุรกิจโดยใช้หลักสุจริตนะครับซึ่งหลักที่3เนี่ยก็เป็นอีกหลักหนึ่งที่ค่อนข้างสากลนะครับคุณอ้อมครับคือหลักสุจริตแต่ว่าประมวลกฎหมายแพ่งของสปลาวเนี่ยผมว่าอีกจุดใหญ่นึงอันนี้ให้เกรดนิดเดียวครับเป็นประมวลที่เขียนใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าหลักสุจริตเขาจะไม่เขียนว่าหลักสุจริตโดยตรงแต่เขาจะเขียนว่าหลักก็คือว่าต้องมีความบริสุทธิ์ใจและเจตนาดีนะเข้าใจชัดเลยว่าตราบเท่าที่คุณเข้ามาทำสัญญาที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไม่ขัดกับกฎหมายนะครับอันที่สองคือได้รับความเสมอภาคอันที่สามคือคุณบริสุทธิ์ใจและเจตนาดีนะครับก็แปลว่าก็มีการเขียนแค่ไหนครับไอ้คำว่าเจตนาดีบริสุทธิ์ใจก็หมายว่าหนึ่งต้องตั้งใจดีก่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเมื่อตั้งใจดีแล้วเนี่ยต้องมีความซื่อตรงครับอันที่สามหลักที่สำคัญที่เขียนไว้ในนี้แล้วแต่ว่าเรามาตีความกันนะครับคือว่าต้องมีความที่เรียกว่ามีเจตนาที่บริสุทธิ์หมายความว่าถ้ามีข้อเท็จจริงอะไรที่สำคัญเนี่ยจะต้องไม่มีการหลอกลวงกันหรือช่อฉนอะไรประเภทนี้นะครับผมคิดว่าหลักพวกนี้ครับก็จะเป็นหลักที่สำคัญที่จะส่งเสริมทำให้นักทุนต่างประเทศรวมทั้งคนที่เข้ามาอยู่ในสปลาวเนี่ยนะครับจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการที่จะเข้าทำสัญญานะครับที่เพื่อให้รับการคุ้มครองตามกฎหมายโดยเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งครับผมอันนี้ถ้าเป็นเทียบเป็นบ้านเราคล้ายๆกับธรรมาภิบาลอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณใช่ครับใช่ครับก็จะคล้ายๆกับความธรรมาภิบาลความโปร่งใสหรือถ้าในศัพท์กฎหมายเราเรียกว่าหลักนิติรัฐนะครับก็คือหมายความว่าหลักนิติธรรมและนิติรัฐครับหมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่นะครับที่ทำโดยหลักสุจริตนะครับทำโดยความเสมอภาคนะครับแล้วก็มีความซื่อตรงสุจริตเนี่ยก็จะได้รับการคุ้มครองครับผมค่ะย้อนถามไปตรงหลักในการให้ความเสมอภาคไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนในลาวกับนักลงทุนต่างประเทศก็ให้เท่ากันอันเนี้ยค่ะมันจะมีผลต่อเรื่องของอาชีพสงวนหรือว่า
อะไรต่างๆที่จะเกิดการหมายถึงว่าเงื่อนไขการจ้างงานต้องเป็นคนในสปป.ลาวเท่าไหร่เมื่อมาตั้งโรงงานอันนี้มันกระทบกับตรงนี้ด้วยไหมคะก็อย่างนี้ครับแน่นอนครับคือว่าความเสมอภาคในการเข้าทำสัญญาอันนี้รับรองชัดเจนครับคุณน้องครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าสปป.ลาวเองเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของ WTO แล้วนะครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วนะครับรวมทั้งเป็นสมาชิกอาเซียนที่ค่อนข้างเข้มแข็งแล้วก็เคยเป็นประธานอาเซียนเมื่อ2ปีก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของในแง่ของการที่จะเปิดเสรีให้กับต่างประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเข้ามาประกอบอาชีพแล้วก็โดยเฉพาะธุรกิจที่รับการส่งเสริมคำถามตรงนี้ผมไม่อยากจะชี้อย่างนี้ครับเพราะว่าคำถามที่ท็อปฮิตมากๆก็คือว่าสำหรับนักทุนหรือคนที่เข้ามาอยู่ในสปป.ลาวเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะถามส่วนใหญ่คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าในแง่ของการเข้ามาทำธุรกิจในสปป.ลาวเนี่ยนะครับการที่เข้ามาแล้วเนี่ยรูปแบบของการทำธุรกิจเนี่ยมีประเภทไหนบ้างแล้วก็สิทธิ์ของนักทุนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับผมต้องเรียนนี้ครับว่าในหลักการก็คือว่าการเข้ามาเนี่ยนะครับคุณน้อมครับปัจจุบันเนี่ย เมื่อขยายไปดูเรื่องกฎหมายส่งเสริมการลงทุนของสปป.ลาวเนี่ยนะครับเขาทำอยู่3เรื่องในการครับคุณน้อมครับเรื่องที่1ก็คือว่าเขาเนี่ยใช้กฎหมายส่งเสริมองค์การลงทุนฉบับเดียวที่ใช้กับทั้งคนภายในคนสัญชาติสปป.ลาวรวมทั้งบริษัทสปป.ลาวในที่สัญชาติสปป.ลาวกับบุคคลต่างประเทศหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในสปป.ลาวเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันนะครับไม่มีการแยกว่านักลงทุนภายในหรือนักลงทุนต่างประเทศอันนั้นหลักการที่สำคัญนะครับอันที่สองก็คือว่าในแง่ของการที่เข้ามาเนี่ยครับเขากำหนดไว้ว่าหลักเสรีในการลงทุนเนี่ยหมายความว่าก็จะเปิดกว้างให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยสามารถจะลงทุนในหลายๆธุรกิจมากนะครับก็จะมีอยู่แค่อย่างเดียวคือกิจการที่ได้รับการควบคุมนะครับที่จะมีอยู่ไม่มากนะครับนักวันก็จะน้อยลงนะครับก็แปลว่าจะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับเข้ามาลงทุนทำธุรกิจอาจจะเหมือนหรือไม่ต่างจากนักลงทุนภายในนะครับก็หมายว่ามันคงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่สองครับคุณอ้อมครับที่เขากำหนดรูปแบบไว้ชัดเจนก็คือว่ารูปแบบของการที่เข้ามาลงทุนโดยการที่ทำเป็นคล้ายๆสัญญาร่วมทุนนะครับกับนักทุนสปป.ลาวคือเข้ามาเลยนะครับแล้วก็แบ่งสัดส่วนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีโดยทั่วไปกิจการทั่วไปนะครับแล้วกิจการที่ไม่ได้เกี่ยวควบคุมส่วนใหญ่นักทุนต่างประเทศก็สามารถลงทุนได้เต็มที่อยู่แล้วนะครับอันที่3ครับคุณน้องครับที่สำคัญก็คือว่าแม้ว่านักลงทุนที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาตั้งบริษัทนะครับหรือเมื่อมีตัวตนอยู่ในสปป.ลาวเนี่ยถ้าได้ทำสัญญาธุรกิจร่วมทุนก็สามารถทำได้เช่นนะครับบริษัทไทยหรือนักลงทุนไทยนะครับต้องการจะทำงานค้าขายกับบริษัทลาวในสปป.ลาวนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยจะไม่ได้เข้ามาตั้งบริษัทอยู่เนี่ยก็สามารถทำเป็นสัญญาร่วมธุรกิจได้แล้วก็ได้รับการคุ้มครองและรับรองตามกฎหมายแพ่งกฎหมายสมรสส่งเสริมการลงทุนและกฎหมายอื่นของสปป.ลาวเช่นเดียวกันนะครับอันที่3ครับผมเชิญครับก็เป็นดึงดูดนักลงทุนเข้ามาได้เยอะในการทำธุรกิจก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะประกอบกับก่อนหน้านี้ก็ผ่อนคลายเรื่องของอะไรนะเช่าในการอะไรการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินการเช่าที่ดินต่างๆด้วยนะคะนี่ก็เปิดกว้างเลยตอนนี้ใช่ครับคุณน้องครับทีนี้นอกจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่านั่งเปิดกว้างอันที่1 นะครับให้เข้ามาเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของกิจการที่มากขึ้นนะครับอันที่สองคือว่าได้รับการคุ้มครองไม่ต่างเสมอเหมือนนักลงทุนภายในนะครับอันที่สามก็คือว่าสิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่เดิมก็มีการขยายไปอย่างที่คุณร้องได้เกิดนะครับเช่นการเช่าที่ดินที่แต่เดิมเนี่ยมีอยู่แค่20-30ปีตอนนี้ก็ขยายเป็น50ปีนะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากนั้นถ้าเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยบางเขตเนี่ยขยายไปถึง99ปีนะครับทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าเอาละเมื่อเรามองเห็นภาพแล้วครับว่าเราได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งนะครับได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนนะครับนี่มาดูว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยเพื่อความรวดเร็วในการส่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดกรอบนโยบายชัดเจนว่าทำยังไงจะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันคล่องตัวเข้ามาต้นทุนน้อยใช้เวลาประหยัดนะครับเขาก็จะกำหนดอย่างนี้ครับคุณอ้อมครับถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับถ้าเข้ามาตั้งบริษัทในสปป.ลาวเนี่ยนะครับใช้เวลาถ้าไม่ติดโควิดนะครับสมัยก่อนนี้ก็ประมาณว่าสักสัปดาห์หรือ2 สัปดาห์เราก็ได้ใบทะเบียนวิสาหกิจแล้ว
นะครับซึ่งมันเป็นคล้ายๆ one stop service ครับท่านฟังครับหมายความว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปที่ไม่ได้รับที่ไม่ใช่ธุรกิจควบคุมเนี่ยเมื่อจดทะเบียนจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านก็สามารถเริ่มประกอบธุรกิจได้เลยก็แปลว่าระยะเวลาจะเดินที่ธุรกิจทั่วไปที่อาจจะต้องใช้เวลาถึง3เดือน6เดือนมันก็ถูกกำหนดลดลงมาเป็นหลักอาทิตย์เป็นรายสัปดาห์แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นธุรกิจบางประเภทที่ต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมก็ขออนุญาตขอใบอนุญาตเพิ่มเติมไปนะครับกับแบบที่สองครับคุณอ้อมจะตอบคำถามขยายที่คุณอ้อมถามเมื่อสักครู่นิดนึงว่ากิจการทั่วไปเมื่อกี้เราพูดถึงกิจการทั่วไปนะครับเรามาพูดถึงกิจการส่งเสริมนิดนึงกิจการส่งเสริมเนี่ยก็หมายความว่าคล้ายๆ BOI บ้านเราครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังครับเขาจะแบ่งเป็น2ลักษณะครับก็คือกิจการส่งเสริมตามประเภทของรายกิจการนะครับกับกิจการส่งเสริมตามพื้นที่ตามรายเพื่อกิจการเนี่ยคุณอ้อมครับตามโปรแกรมกฎหมายส่งเสริมการลงทุนเนี่ยนะครับมีรับรองไว้ถึง8สาขาหลักนะครับแล้วเขาก็มาทำกฎหมายที่เรียกว่าดำรับนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาขยายอีก13หมวดผมยกตัวอย่างนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปว่าเขาพยายามที่จะทำให้มาตรการการส่งเสริมลงทุนเนี่ยรองรับตัวรถไฟที่จะมาถึงเนี่ยนะครับนั่นบรรดา13หมวดที่รับการส่งเสริมเนี่ยคุณน้องครับซึ่งนักลงทุนไทยสามารถเข้าลงทุนได้เกือบ 100% นะครับผมยกตัวอย่างนะครับธุรกิจโลจิสติกธุรกิจwarehouse อย่างนี้ครับสามารถเข้าไปลงทุนได้ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางอากาศนะครับสามารถเข้าไปลงทุนได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับนะครับที่พักโรงแรมร้านอาหารรวมทั้งสันทนาการต่างๆอันนี้ให้เป็นกิจการส่งเสริมเลยนะครับไม่ใช่ว่าอนุญาตให้เข้าไปอย่างเดียวได้รับสิทธิพิเศษด้วยครับคุณอ้อมครับหรือนะครับกิจการที่ส่งเสริมมากกว่านั้นก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ประเภทไฮเทคแล้วก็เป็นสินค้าประเภทที่เขาเรียกว่าสินค้าประเภทที่เรียกว่าสะอาดนะครับหรือว่าคลีนเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ได้รับการส่งเสริมนะครับเนี่ยในบรรดาทั้ง8อุตสาหกรรมหลักรวมทั้ง13หมวดอุตสาหกรรมย่อยเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นมาตรการที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลลาวเองคาดหวังว่าจะเป็นตัวที่จะกระตุ้นเพื่อที่ให้นักทุนเนี่ยเข้าลงทุนมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งทางน้อมครับที่ตอนนี้เป็นที่อินทาแล้วก็เพิ่งเปิดซอฟต์โอเพนนิ่งไฟนะครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากในแง่ของรถไฟที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการตั้งตัวที่เขาเรียกว่าเวียนเทียนโลจิสติกส์พาร์คนะครับหรือมันจะอยู่คู่กับคือย้อนภาพนี้ครับตัวนี้เป็นตัวที่ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นะครับเดิมเนี่ยเป็นสถานีรถไฟที่เขาเรียกว่าท่านาแรงนะครับท่านาแรงเนี่ยเป็นสถานีแรกถ้าเรานั่งรถไฟข้ามจากหนองคายหรือประเทศไทยไปเนี่ยนะครับก็จะวิ่งไปสุดที่ท่าละแหลงถ้านึกภาพตามผมนิดนึงนะครับว่าถ้าท่านจะนั่งรถไฟจากไหนก็แล้วแต่สถานีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะข้ามจากไทยไปลาวก็คือสถานีหนองคายนะครับพอถึงหนองคายรถไฟเนี่ยก็จะวิ่งข้ามตัวสะพานนิชภาพไทยลาวแล้วก็วิ่งไปที่สถานีท่าละแหลงก็เข้าเขตของนครหลวงเวียงจันทน์นะครับตัวนี้เองนะครับเขาจะมีตัวดรายพอร์ตเขาเรียกว่าดรายพอร์ตนะครับก็คือเป็นคล้ายๆกับตัวพอร์ตที่ทางพอร์ตขนส่งสินค้าทางบกพูดง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีโลจิสติกส์พาร์คอยู่ตรงนั้นก็จะแปลว่าระบบการขนส่งเนี่ยนะครับเขาเริ่มทำซอฟต์โอเพนนิ่งไปแล้วเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองครับน้องครับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็พยายามทำทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ทันการกับวันที่2ที่มาถึงนี้ครับผมค่ะทั้งหมดนี้นะคะคุณกิจรัตน์ถ้าผู้ประกอบการอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างง่ายต่อการลงทุนอย่างไรไปศึกษาข้อมูลช่องทางไหนแล้วเขาใช้ตอนนี้ใช้แล้วใช่ไหมครับคุณกิจรัตน์ใช้แล้วเรียบร้อยครับตอนนี้ในแง่ของตัวกฎหมายเองเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บไซต์ของสภาแห่งชาติสปปลาวพิมพ์ไปที่ Google ก็ได้นะครับในนั้นเขาจะมีหมวดกฎหมายอยู่นะครับอันที่สองที่
บางท่านอาจจะไม่สัญชาติภาษาลาวนะครับก็จะท่านสามารถที่จะขอข้อมูลผ่านสถานทูตนะครับไทยในนครหลวงเวียงจันทน์สถานกงสุลรวมทั้งสภาการค้าสภาธุรกิจนะครับหรือแม้กระทั่งผมคิดว่าในแง่ของธนาคารใหญ่ๆหลายธนาคารก็อาจจะมีข้อมูลพวกนี้เพื่อที่จะให้ท่านเนี่ยนะครับได้ศึกษาเบื้องต้นได้และที่สำคัญครับก็คือเขามีสำนักที่สำนักงานที่เรียกว่าทูตพาณิชย์นะครับที่ประจำอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ก็พร้อมที่จะให้สำหรับการสนับสนุนทางด้านข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการครับผมค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณกฤษรัตน์นะคะด้วยความยินดีครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็คือคุณกิจรัตน์ก้อนเทียนนะคะก็เป็นผู้มาให้ข้อมูลกับเราค่ะ Managing Partner สำนักงาน South East Asia Law นะคะก็เป็นเรื่องของประมวลกฎหมายแพ่งแห่งสปป.ลาวที่ผู้ประกอบการไทยและคนไทยควรจะรู้นะคะตอนนี้เรื่องของเงื่อนไขการเข้าไปทำการค้าการขายของสปป.ลาวก็จะเปิดกว้างขึ้นค่ะเพราะว่าตอนนี้เขายอมรับหลักของส่วนที่สัญญาสากลแล้วแล้วก็จะใช้หลัก Freedom of Contact ด้วยนะคะหลักการของเขาในการเข้าไปทำธุรกิจค่ะก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะก็คือการให้ความเสมอภาคทั้งเป็นนักลงทุนของสปป.ลาวและนักลงทุนต่างชาติก็จะได้ความเสมอภาคกันรวมถึงหลักสุจริตด้วยนะคะก็คือจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็มีเจตนาดีถ้าเกิดเทียบกับบ้านเราก็คล้ายๆกับเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คุณกฤษรัตน์ได้อธิบายให้ฟังแล้วได้เห็นโอกาสในการเข้าไปทำธุรกิจในสปป.ลาวได้ง่ายขึ้นแล้วก็เปิดกว้างขึ้นค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ